ไม่เข้าใจจริงๆเลยพวกคุณดูอะไรกันมันเป็นคลิปเดียวที่มียอดวิวถึง 100,000 กว่าวิวพวกมึงดูอะไรกันกูไม่เข้าใจสวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับสู่รายการส่งมีมา EP 5โยสิครับผมเม้งนะครับผมยินดีต้อนรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่กับรายการส่งมีมา EP 5แล้วเออคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้นะว่าวันนี้ที่ผมถ่ายคือวันที่24มิถุนายนนะครับผมซึ่งวันนี้เป็นวันครบรอบเว้ยวันครบรอบอะไรคุณผู้ชมอาจจะสงสัยมันคือวันครบรอบ1เดือนที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปส่งมีมาเลยถ้าผู้ชมดูก็จะเห็นว่าเนี่ยผมได้ตั้งโพสต์เดี๋ยวว่าส่งมีมา EP 5เริ่มใช่ไหมผมโพสต์ในวันที่24เดือนที่แล้วเว้ยเออก็ในคลิปนี้ก็ถือโอกาสมาทำให้ดูกันก็แล้วกันนะครับผมรู้นะว่าคิดถึงใช่ไหมทั้งหมดในวันนี้ก็จะมีทั้งหมด385คอมเมนต์ด้วยกันนะครับผมอย่าให้รู้นะไอสัตว์ว่ามีใครสแปมเมมถ้ากูรู้กูจะเอายันไปยัดตูดโอเคผู้ชมครับก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กับช่องของเมงด้วยนะครับผมนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยครับผมอาเมงกุสเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เรียกอาเมงกุสต่อเมงอันคอนนี่คือมึงมืดไปหมดไม่เห็นเหี้ยแคททูเมงโนชินเฮ้ยน้องน่ารักคือเอาไปอยู่ในวอลเปเปอร์ฟ้าคือหลังจากนี้เราจะมีมาตรฐานใหม่ใช่ไหมว่าถ้ามีรูปอะไรสักอย่างเป็นอ็อบเจกต์อยู่ตรงกลางแล้วพื้นหลังเป็นสีฟ้าก็จะเป็นต่อเมงขอให้มีเสื้อสีเหลืองนะถึงจะเป็นหันหลังหน่อยสิผมที่กำลังเล่นมุกจีบสาวอยู่คนเดียวผีที่กำลังฟังอยู่ผีคนนั้นที่เป็นผู้หญิงเขินผีคนนั้นที่เป็นผู้ชายโอ้พนุ่มมุกใช้ได้ให้มองเป็นแนวนอนครับคืออะไรศาลาจีนแล้วก็มีแม่น้ำโอ้ไอ้เหี้ยใครเก็ตมาใครเก็ตเม้นใครเก็ตภาพนี้เม้นใต้คอมเมนต์นะครับผมทูริทูมีเดี๋ยวนะไอ้ตรงกลางยูริทำไมมันเหมือนโลโก้ YouTube เลยวะหรือผมคิดเองวะคุณผู้ชมใช่ไหมมันคือโลโก้ YouTube คุณครูความรู้มันอยู่รอบตัวนักเรียนทุกคนครับค่ะมุมนึงของห้องอะไรวะเนี่ยมุมความรู้แล้วไหนอะโอเคกูเก็ตแล้วมาใหม่ครับผมเฮ้ยน่ารักกดรักเลยนะครับผมนี่ต้องแบบนี้วันที่ผมถ่ายนี้จริงๆแล้วมีน้องๆบางส่วนวาดรูปแฟนอาร์ตให้ผมแล้วนะครับผมก็มีหลายๆคนที่วาดเข้ามาแล้วผมแบบอาจจะไม่ได้โพสลงเฟซบ้างหรือว่าบางคนอาจจะได้โพสลงเฟซบ้างก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมีน้องๆคนไหนมีภาพแฟนอาร์ตอยากจะวาดให้ผมก็สามารถส่งให้ผมทางอินบ็อกซ์ในแฟนเพจได้นะครับผมถ้ามีโอกาสจะโพสลงอัลบั้มที่เป็นโพสต์รวมรูปแฟนอาร์ตให้นะครับผมส่วนใครที่วาดเข้ามาแล้วก็ขอบคุณมากนะครับอนาคตทำกิจกรรมวาดรูปแฟนอาร์ตดีไหมน่าสนใจท่านชัดชาติชัดไม่ชัดทูเม้งคอนนี่ คือนี่คือคนที่ทำอันคอนนี่เมื่อกี้ปะน่าจะใช่หรือเปล่าแคททูเม้งชีอัพโหลดเมื่อ4วีคที่แล้วเฮ้ยเมื่อกี้ผมเพิ่งพูดว่าถ้าพื้นหลังเป็นสีฟ้าแล้วจะเป็นต่อเม้งแล้วผมก็เพิ่มเติมว่าต้องใส่เสื้อสีเหลืองด้วยแล้วเขาก็โพสต์รูปใส่เสื้อสีเหลืองต่อมาหลังจากที่ผมพูดแต่นี่มันเป็นโพสต์ที่เขาโพสต์เมื่อ4วีคที่แล้วเป็นไปได้ยังไงไม่ได้ตัดต่อการตอบกลับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกดไลค์333เย็ดเคเฮ้ยเดี๋ยวนะกดไลค์333เมื่อ3วีคที่แล้วไม่ได้ใบหวยแล้วคุณผู้ชมแต่ลองซื้อได้333ถ้าถูกแบ่งผมด้วยทูเม้ง8บิตอันนี้ผมชอบอ่ะเฮ้ยอันนี้ผมชอบขอเซฟเลยรูปแมวก็ขอเซฟด้วยนะครับผมตอนนี้น่าจะมีคอลเลกชันอยู่ในคอมพิวเตอร์ผมน่าจะเยอะอยู่พอสมควรเลยล่ะบอกเลยนะครับผมเมงกี้ลองเล็กว่าเถอะคนดูทำให้ผมดูแย่มีเซฟรูปนี้เลยแม่ชอบตีลูกเมื่อพูดถึงแม่หมาคนที่รู้ทุกคนที่ไม่รู้ดูคืออะไรวะเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะอันนี้คือผมจัดเป็นอยู่ในหมวดของคนที่ไม่รู้เนี่ยแม่ชอบตีลูกเมื่อพูดถึงแม่หมาคนที่ดูคนที่ไม่รู้คืออะไรวะคืออะไรวะใครคุณผู้ชมใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยอันนี้ผมไม่เก็ตคืออะไรวะต่อเนี่ยผมเคยทำไว้แล้วคุณผู้ชมแต่ผมไม่ได้มีโอกาสโพสต์ด้วยนี่มันต้องรูปนี้ต้องอันนี้นี่ต
อเม้งอันเนี้ยอันนี้รูปนี้ผมเคยทำมาแล้วผู้ชมแต่ผมยังไม่มีโอกาสโพสต์เพิ่งจะมาแบบว่าดู Spy X Family จริงจังนะผมอันนี้ขอเมาส์หน่อยมันดู Spy X Family จริงจังแบบยังไม่ได้อ่านมังงะนะมาดูแบบอนิเมะดูแบบ10ตอนรวดเลยภายใน2วันแล้วก็แบบสนุกมากติดมากน้องอันเนี้ยน่ารักมากแล้วแบบทั้งยอนทั้งแบบสุนทยาเงี้ยโอ้โหปลื้มมากผมชิปคู่น้องคนกลางกับน้องอาเนียอยู่นะผมต่อเมะวันเดียวเฮ้ยคลิปนี้มีแบบมีผมแม่งหลายเวอร์ชันเลยเนี่ยเฮ้ยแต่มีชอบคุณผู้ชมเป็นอีกแบบเป็นแบบลายเส้นมังงะเออน่ารักดีน่ารักดีขอบคุณครับผมวัดได้ถ้าใจกูอยากเห็นหลวงพ่อวัดดีชิบหายเมื่อผมกำลังจะได้กอดกับคนที่ผมชอบแต่แม่ก็มาปลุกผมก่อนเฮ้ยเคยเหมือนกันผมแบบเคยฝันแบบฝันดีมากอ่ะฝันดีโคตรอ่ะมันเป็นอย่างนี้ตลอดคุณผู้ชมพอจะถึงโมเมนต์ที่แบบจะคลายแม็กในฝันนะไม่ว่าคุณจะฝันแล้วก็ตามแบบคุณแบบอาจจะอยู่ในหนังบู๊คุณอาจจะแบบกินข้าวอะไรจะได้กินเมนูหลักอาจจะได้ไปเที่ยวคุณจะตื่นก่อนเสมอเว้ยเออมันเป็นแบบผมไม่รู้ว่ามันมีหลักวิทยาศาสตร์อธิบายอยู่หรือเปล่านะแต่ผมเป็นเงี้ยตลอดทั้งชีวิตเว้ยทุกครั้งที่มันจะแบบจะได้ถึงจุดคลายแม็กโมเมนต์สำคัญในฝันน่ะมันมักจะไม่ถึงมักจะตื่นก่อนตลอดด้วยเออใครเป็นบ้างคอมเมนต์บอกผมหน่อยผมว่ามีหลายคนเป็นนะครับผมจงหา X คำตอบหาทำไม X อยู่นี่คุณครูกำมัดจะไปหาอะไรยากก็อยู่ตรงนั้นน่ะเอาปากกาแรงวงอัจฉริยะเออเนี่ยมีคนเคยบอกว่ากินปลาจะว่ายน้ำเก่งเหมือนปลาตอนนี้3ชั่วโมงแล้วเพื่อนผมแม่งสุดชิบอันนี้น่าจะไม่ได้กินแค่ปลาน่าจะกินแบบปูกินกุ้งกินปลาหมึกกินแบบกินไปทั้งทะเลอ่ะจริงเพื่อนมึงเป็นไงบ้างกูจะรู้จริง What the fuck หยุดนะพวกมึงหยุดพวกมึงหยุดเป็นลิงเดี๋ยวนี้พวกคุณเป็นมนุษย์พวกคุณฟังผมพวกคุณเป็นมนุษย์คุณเป็นคนคุณเป็นฮิวแมนคุณเป็นบุคคลที่สำคัญในโลกนี้จงต่อต้านเหล่าอนอนผู้ชมอย่าไปดื่มเครื่องดื่มนั่นกล้วยมีประโยชน์ก็จริงแต่กินผักผลไม้ที่มีประโยชน์ด้วยและที่สำคัญคุณเป็นมนุษย์เข้าใจไหมผมกำลังบีบคอคุณอยู่คุณเป็นมนุษย์เดี๋ยวกูตบด้วยช้างดาวเข้าใจไหมเดี๋ยวกูตบด้วยช้างดาวเลยคุณดูเครียดนะเครื่องดื่มตาจ้าซึ่งจ้าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ปะวะตอนผมเด็กๆอ่ะทันนะมันจะแบบเป็นโฆษณาที่แบบว่าจำได้เลยแม่งเป็นน้ำอ่ะแล้วก็มีสายห้อยคือเอาจริงๆถ้ามองในแง่ของการบริโภคคุณผู้ชมมันเป็นน้ำที่แพงมากผมจำได้ว่าขวดอะไร10กว่าบาทมั้งแต่ขวดมันเท่ากับน่าจะเล็กกว่าขวด7บาทอีกอ่ะเออแต่ราคาแพงกว่าแต่ตอนเราเป็นเด็กอ่ะเราไม่ได้สนเรื่องความคุ้มหรอกเราสนว่ามันอยากได้แบบกูจำโฆษณาสปอตมึงได้เลยเครื่องดื่มจ๊ะถึงจ้ารู้นะพวกมึงคือสิเด็กๆรุ่นใหม่น่าจะไม่ทันมั้งคุณผู้ชมจ๊ะถึงจะเออแต่รุ่นเจนผมน่าจะทันนะจริงๆใครเอ่ยลืมละมาดกีรอพีโพสติงคนลุกอันนี้มีมเก่านะคุณผู้ชมใครเล่นเลนเลส2หรือว่ายูริรีเวนส์อะไรพวกนี้มันคือเกมเดียวกันนะแต่เป็นภาคแยกออกมาคีรอฟอ่ะมันจะเป็นยูนิตเออเป็นยูนิตในเกมที่แบบมันเดินช้ามากคุณผู้ชมมันจะบินมาแล้วมันเป็นเรือเหาะมันจะบินช้ามากแต่เวลามันโจมตีมันเป็นตัวแบบยูนิตที่แบบโจมตีแรงมากแล้วแม่งถึกชิบหายเลยตัวคีรอฟเนี่ยตอนเด็กผมเล่นใช่ไหมผมก็ฟังไม่ออกหรอกว่ามันพูดว่าอะไรแต่ก็ฟังบอกเข้าใจจำสำเนียงไม่ได้แบบคีรอพีโพสติงก็คือแบบโอ้โหขนลุกเลยคือแบบเวลาเล่นกับบอทใช่ป่ะแล้วแบบเราเล่นหลายๆตัวก็จะแบบพอมีเสียงคีรอพีโพสติงขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่ทีมเราอ่ะก็จะสองรอบแมปแหละไอ้ทีมไหนมึงมาวะใครเด็กแบบยุคที่เล่นเกมนั้นเนี่ยจะเข้าใจผมว่าไอ้เสียงเนี่ยแม่งโคตรขนลุกเลยเอาจริงฉากที่ถูกตัดออกตอมเองมึงขยันน่ะมึงขยันเกินขยันอย่างเดียวไม่ได้ต้องว่างด้วยเนี่ยไอ้คุณเคยกินแมวมึงต้องว่างด้วยเอาจริงนี่คือความเป็นจริงเมื่อแม่ซื้อขนมให้หนูไอ้กูชอบหน้าตัวเองท่านชาชาเป็นฮีโร่ของผม What the fuck แล้วทำไมกูไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเราต่อยกัน What เมื่อครูให้ตอบคำถามแล้วผมตอบถูกพอดีมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาเรียกว่าอัจฉริยะไม่เข้าใจจริงๆเลยพวกคุณดูอะไรกันมันเป็นคลิปรายการส่งมีมาของเราใน EP 3เว้ยมันเป็นคลิปเดียวที่มียอดวิวถึง 100,000 กว่าวิวคลิปอื่นตามมาก็ยอดวิวหลักหมื่นปกติแต่คลิปนี้คลิปเดียวแม่งดูกันเป็นแสนพวกมึงดูอะไรกันกูไม่เข้าใจเบนเม้งอ่ะกูลองเสียงกับมึงเลยกันปกติวิดีโอผมไม่ค่อยเปิดให้คุณผู้ชมพี่เต้สอนคุณเก่งกระโดดยางกระโดดเลยกันพี่เต้
พี่เต้พี่โอ้ผมคิดถึงพี่เต้มากพี่เต้ยังทำคลิปอยู่ป่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เห็นคลิปพี่เต้ขึ้นมาหน้าฟีดผมเท่าไหร่คุณผู้ชมไม่รู้ว่าแกยังทำคลิปอยู่หรือเปล่านะผมแต่ผม FC พี่ตัวเลยครับสักวันเราต้องได้คอลแลบกันพี่เต้ผมบอกเลยผมอยากเอายันผมไปแปะแตงโมแล้วให้พี่ระเบิดยัดแตงโมอยากรู้แตงโมจะระเบิดหรือเปล่าโอเคก็ผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมผิดภาพกันแล้วก็ขอไปชมบรรยากาศด้วยนะครับผมอย่างที่บอกมีทั้งหมด300คอมเมนต์ด้วยกันแต่ก็ออกไม่หมดนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีเยอะจริงๆก็ต้องคัดๆมานะครับผมใครที่ได้ออกก็ยินดีด้วยส่วนใครที่ไม่ได้ออกก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมแต่อย่างที่บอกก็คืออ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณผู้ชมทุกท่านมากที่มาร่วมสนุกกันในคลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปหน้าทรงนี้มา ED6จะมาตอนเดี๋ยวจะพยายามทำแบบอย่างน้อยคือแบบทำแบบทุกเดือนให้เราผู้ชมถ้าเดือนไหนแบบขยันหน่อยก็อาจจะแบบเป็นสัก2คลิปอะไรใน1เดือนอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่ามาเรื่อยๆแน่นอนนะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้ก็มีผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมชอบมีมไหนอย่าลืมคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ